่ะจริงๆเราต้องมีเรื่องนี้ตรงนี้แต่คุณคริสติน่าปอบอกยังไงวันนี้ขอมาก่อนขอมาเราก็เลยต้องแทรกคิวให้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวคือเอาง่ายๆว่าหลังจากที่นางมาออกรายการเราเนี่ยจำได้ไหมครับเป็นเทปแรกเราอยู่กันพี่ธัญญาขึ้นไอจีว่าเราอยู่กัน6เดือนแล้วเดือนแรกเทปที่1นางมาเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเขาบอกชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนมากเลยค่ะนั่งคุยหน่อยดีกว่าเชิญขอบคุณค่ะดูสิมันเป็นครั้งแรกที่เราครั้งที่สองที่เราได้เห็นครั้งที่สองครั้งแรกตอนนั้นเราเริ่มรายการเราเริ่มรายการวันแรกเราเริ่มรายการวันแรกเลยจะเราเป็นแขกรับเชิญเอ๊ะกระโปรงกระโปรงสั้นๆนะฮะกระโปรงสั้นๆเดี๋ยวมันจะติดเลยเอาอันนี้ปิดไว้ก่อนไหมปิดเบาๆนะครับเก็บได้ข่าวว่าทุกวันที่หลังจากมาออกรายการตอนนั้นแค่แบบว่าทำคลิปดังจากคลิปครับวันนี้นางมีรายการเป็นของนางเองเลยทำไมชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ออกจากรายการคุณวูดี้นะฮะประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็มีทางช่องหนึ่งเทปันติดต่อเข้ามาก็เป็นพิธีกรประจำด้วยนะคะแล้วก็มีออกรายการเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะทางเคเบิลหรือว่าทางช่อง9นะคะแล้วก็ช่อง3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีด้วยทาบทามละครด้วยค่ะนี่ไงนะครับมีสิบปีละครมาทาบทามด้วยเหรอค่ะของคุณพูดได้เหรอคะได้ของคุณกัญชัยกับน้องทองช่อง8เนาะช่อง8ค่ะคนชอบเหมือนพี่ตั๊กเยอะมั้ยล่ะหลังจากมากค่ะแล้วก็แบบมีประเด็นเยอะนะพี่ตั๊กแบบว่าบางทีขับรถขึ้นทางด่วนอย่างเงี้ยนะเปิดแป๊บนึงอย่างเงี้ยอ่ะพี่ตั๊กสวัสดีอย่างเงี้ยบ่อยมากจริงก็ว่าบ่อยมากเลยค่ะบ่อยมากเหมือนจริงนี่แต่เขาบอกว่าด้วยความหน้าที่เหมือนพี่ตั๊กเนี่ยพี่ตั๊กรู้ไหมนางเลอค่าขนาดไหนมีคลินิกหนึ่งให้นางไปถ่ายแต่ต้องแก้ผ้าใช่ไหมครับเรื่องผ้าต้องแก้ผ้าหมดเฮ้ยหุ่นดีป่ะมาแก้เลยแล้วก็อยากให้เป็นพี่พี่จะได้มั่วๆป่ะเขาติดต่อมายังไงครับเขาติดต่อแบบว่าประมาณว่าให้6หลักเลยนะคะก็เยอะอยู่บอกว่าต้องการเหมือนกับพรีเซนต์เป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเปลี่ยนผ้าหมดเลยเราบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกค่ะไม่ไหวหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคุณดังแน่นอนบอกไม่เอาค่ะเพราะว่าเราหนึ่งเรารักพี่ตั๊กด้วยเราไม่ยอมเด็ดขาดที่จะแบบว่าให้ดู my idol เราเนาะและด้วยนิสัยของป๊อปเนาะป๊อปคงไม่ทำอะค่ะเพราะเราไม่ชอบเสื้อแล้วเป็นแบบมายุลายทำเป็นมาถ่ายนู้ดเป็นภาพนิ่งอะค่ะคุณดีแล้วถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรยิ่งใกล้เคียงมากแต่ถ้าเป็นสารต่อมายุลาพี่ยาทำนะแต่ก็เกิน20ล้านนังค่ะไอ้กำลังคิดว่านี่เดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหลังนะค่ะได้ค่ะตาว่าจะจ้างไปจับคุณเอาอย่างนี้ได้วันนี้คุณมาเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรกับใครยังไงก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวุฒินะคะพี่ตาคุณดัญญาคุณนุ่นดีเลยจ้ะคุณนดำแล้วก็ทีมงานเกิดมาคุยตื่นมาคุยทุกคนเลยนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นความฝันนะคะที่แบบว่าเราชอบโอกาสนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสนะคะได้มาทำในสิ่งที่เรารักนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับนะคะของคริสติน่าป๊อปนะคะขอบคุณรายการตื่นมาคุยค่ะที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำในสิ่งที่เรารักคือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าการที่เราเป็นสาวประเภท2เนี่ยโอกาสในวงการบันเทิงแทบจะไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วเพราะสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีวันลืมที่นี่ค่ะที่แรกเป็นที่ทำให้คนรู้จักคริสติน่าป๊อปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเห็นเล่าให้ทีมงานฟังว่าที่เมืองไทยวันนี้นะฮะที่บอกเองนอกจากรายการของคุณวูดดี้แล้วเนี่ยเขาบอกมีอันหนึ่งที่แบบว่าตอนนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปจริงๆคือเดี๋ยวต้องกลับไปเยอรมันค่ะจะต้องกลับไปวันที่7เนี้ยค่ะก็คือว่ากลับไปทำธุระนิดนึงแล้วก็วันที่29กันยากลับมาใหม่ไปแค่20กว่าวันเองแล้วอย่างงี้คือจะมาอยู่เมืองไทยถามว่าเลยนะคือคงต้องแบบอาจจะไปมาๆแต่ว่าจะมาอยู่เมืองไทยอาจจะนานหน่อยแล้วก็กลับไปที่นั่นแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะครับพี่ตั๊กเพราะว่าเรามีงานเยอะอยู่จริงๆจริงๆป๊อปเค้าก็ต้องดีด้วยความสามารถเค้าด้วยถ้าคนเอาไปแล้วเค้าไม่มีความสามารถเค้าก็ไม่ได้ที่เค้าก็เก่งด้วยตัวของเค้าเองก็โชคดีแล้วนะขอให้นะฮะขอให้ดีและทำประโยชน์ให้สังคมและวงการของเราต่อไปนะคุณตักมากเลยค่ะครั้งแรกเลยว่าเป็นช่วงแรกๆเลยครั้งแรกเลยพี่ตกใจเลยนะครั้งแรกเลยเนาะจริงๆพี่ดูเขาในคลิปพี่บอกเฮ้ยคนนี้แบบเอ้ยทำไมเหมือนมากก็สนใจว่าเขาเก่งเขาคลาดค่ะขอบคุณอีกครั้งที่มาจริงๆเพราะว่าดีใจที่ได้เจอเพิ่งเจอกันไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงที่เดียวแล้วก็เห็นแล้วก็ยังนึกถึงเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปจริงๆเนาะแต่วันนั้นนะครับงานเยอะมากบางมุมเพราะทีบางมุมก็รักมายุลาแต่ถ้าก็เอ้า
ตีนาเออมันดูที่เหมือนกับสองคนในร่างเดียวเขาบอกว่าที่เมืองนอกในรายการบูดี้นี่เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะของยุโรปคุณบูดี้อันดับหนึ่งแล้วก็มาของคุณสรยุทธ์นะคะแล้วก็ทางเกมโชว์ก็เป็นอะไรนะศึก12ราศีนี่คุณผู้ชมติดตามเราที่เมืองนอกเยอะขนาดนั้นอันดับหนึ่งเลยค่ะของคุณบูดี้อันนี้ไม่ได้โวยคุณบูดี้นะคือว่าเวลาไปวัดไทยอย่างเงี้ยคนก็จะพูดถึงรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยประจำเราก็จะได้เมาส์เราก็ต้องวันนี้เธอดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้มากเพราะทุกคนจะแบบว่าได้แบบมาพูดนะคะแล้วยิ่งพอเราได้มาอยู่ตรงรายการคุณบูดี้นี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้รอดูอยู่กันเพื่อนนี่วันหลังเอาเราไปโชว์ตัว5คนที่ยุโรปที่ยุโรปพูดถึงยังไงบ้างความดังของเราตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ออกรายการคุณวุฒิเนี่ยแกสุดยอดแล้วนะแกรู้ไหมว่าถ้าใครที่คุณวุฒิเนี่ยได้มาออกเนี่ยดังทุกคนแล้วก็ก็หลายๆครั้งนะคะที่เราติดตามกดผลงานคุณวุฒิมาตั้งนานแล้วแล้วก็เราเป็นแฟนคลับประจำด้วยเราเห็นไหมว่าใครจะออกไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้อยู่วงการบันเทิงเยอะมากวันนี้เราก็ดีใจที่จะแวะมาร่วมรายการกับเราจะกลับวันเสาร์นี้ที่วันเสาร์นี้นางกลับแล้วก็ขอให้เดินทางในสวัสดีภาพแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ